สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้สมาร์ทโฟนนะครับในการสแกนเอกสารนะครับแล้วก็เอาเข้าไปเก็บเป็นไฟล์ PDF นะครับซึ่งโปรแกรมที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็คือโปรแกรมที่มีชื่อว่า Clear Scanner นะครับโดยใช้สมาร์ทโฟนนะครับในการสแกนนะครับสมมติว่าเรามีเอกสารนะครับเราอยากจะสแกนเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือสแกนเข้าไปในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับเราก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมประเภทที่เป็นโปรแกรมสแกนนะครับเข้าไปในเครื่องได้นะครับแล้วก็ทำให้เป็นไฟล์ PDF ได้นะครับในที่นี้ผมใช้สมาร์ทโฟนที่เป็น iPhone นะครับในการติดตั้งแอปที่มีชื่อว่า Clear Scanner นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับในแอป Store นะครับถ้าหากว่าเป็น iPhone ก็จะเป็นแอป Store นะครับเข้าไปที่แอป Store นะครับแล้วก็ทำการค้นหานะครับด้วยคำว่า Clear Scanner นะครับจะลองค้นหาดูนะครับนี่ครับโปรแกรมที่มีชื่อว่า Clear Scanner นะครับคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับมันก็จะมีคำว่ารับเพื่อให้เราดาวน์โหลดเข้ามาติดตั้งนะครับแต่ในเครื่องผมติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มันก็จะเป็นคำว่าเปิดแทนนะครับในที่นี้หลังจากที่เราทำการติดตั้งโปรแกรม Clear Scanner นะครับเข้าไปในสมาร์ทโฟนแล้วนะครับถ้าหากว่าในเครื่อง Android นะครับก็เข้าไปที่ Play Store นะครับไปดาวน์โหลดมาติดตั้งไว้ในเครื่องของ Android ได้นะครับเมื่อเรามีโปรแกรม Clear Scanner ในเครื่องแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะเอารูปภาพที่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์มาทำเป็น PDF หรือว่าเราจะถ่ายเอาใหม่นะครับในที่นี้สมมติว่าผมจะถ่ายใหม่นะครับผมก็คลิกที่ปุ่มที่มีรูปกล้องนะครับมันก็จะขึ้นหน้ากล้องขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะสแกนนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมกำลังจะสแกนเอกสารนะครับแล้วก็ทำการถ่ายภาพเอกสารนะครับภาพที่1นะครับถ่ายเสร็จมันก็จะให้เราครอปนะครับตามขนาดของเอกสารนะครับเราก็ถ้าหากว่ามันไม่ตรงนะครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งได้อย่างนี้นะครับให้มันตรงนะครับแต่ถ้ามันตรงอยู่แล้วก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มากดที่เครื่องหมายถูกนะครับเอกสารของเราก็จะตรงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็คลิกเครื่องหมายถูกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเก็บภาพนี้ลงไปนะครับแล้วก็มาคลิกที่รูปกล้องอีกทีหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเราจะสแกนแผ่นต่อไปในที่นี้ผมจะสแกนแผ่นที่2นะครับก็ทำการสแกนแผ่นที่2ตอนนี้ผมจะสแกนแผ่นที่2นะครับแล้วก็ทำการถ่ายภาพแผ่นที่2เข้าไปนะครับจับภาพแผ่นที่2เข้าไปแล้วมันก็จะทำการครอบให้เราว่าขนาดเอกสารเรามีขอบเขตถึงไหนนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปถูกนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็คลิกถูกอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะเก็บเป็นแผ่นที่2นะครับหลังจากนั้นผมจะทำการสแกนแผ่นที่3เข้าไปนะครับก็มากดที่รูปกล้องเหมือนเดิมนะครับก็จะเจอแผ่นที่3แล้วก็ถ่ายแผ่นที่3เข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็คลิกเครื่องหมายถูกนะครับมันก็จะปรับหน้ากระดาษของเราให้ตรงนะครับแล้วก็คลิกถูกอีกทีหนึ่งนะครับเราในตอนนี้เราได้เอกสาร3หน้ากระดาษนะครับถ้าว่าเราจะทำไปเรื่อยๆนะครับเรามีกระดาษเอกสารกี่หน้าแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องการที่จะทำให้เป็นไฟล์ PDF นะครับเข้าไปในเครื่องในที่นี้ก็คือผมจะเก็บเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็มาคลิกที่ปุ่มแชร์นะครับหลังจากนั้นก็ตรงส่งออกเป็นตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นไฟล์แบบ PDF หรือว่าเป็นไฟล์ภาพที่เป็น JPEG นะครับในที่นี้ผมจะเอาภาพที่เป็น PDF นะครับก็เลือกเอาเป็น PDF แล้วก็มาคลิกที่ในที่นี้นะครับผมจะทำการแชร์นะครับโดยเอาเข้าไปในอีเมลนะครับแต่ว่าในการเปิดอีเมลนั้นนะครับผมจะมาเปิดโดย
แอปนะครับผมก็มาคลิกที่ปุ่มเปิดด้วยแอปตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ผมจะมาเลือกเป็นเมลนะครับเพื่อส่งเข้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่งเข้าไปอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับเพื่อเป็นเมลของเรานะครับแล้วก็เราก็ไปดาวน์โหลดเอาในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็พิมพ์อีเมลของเราเข้าไปนะครับตั้งชื่อเรื่องนะครับว่าเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อเรื่องว่าด็อกนะครับด็อกคิวเมนต์นะครับแล้วก็คลิกปุ่มลูกศรเพื่อส่งนะครับส่งเมลตอนนี้ผมส่งเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ส่งเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เอกสารของเรานะครับก็จะเป็น PDF นะครับไปอยู่ในอีเมลของเรานะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปเปิดอีเมลนะครับแต่ตอนนี้ผมจะทำการเปิดอีเมลนะครับผมจะทำการเปิดเมลในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้คือเอกสารที่เราส่งมาเมื่อกี้นะครับเมื่อเราเปิดได้แล้วเราก็ทำการคลิกปุ่มดาวน์โหลดนะครับเพื่อดาวน์โหลดลงมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหลังจากนั้นก็เราจะคลิกเปิดเลยก็ได้นะครับหรือจะคลิกไปที่ Show in Folder ก็ได้นะครับเข้าไปดูไฟล์เอกสารใน Show in Folder ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ดับเบิลคลิกเปิดเข้าไปนะครับก็คือเวลาดาวน์โหลดมันก็จะเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดนะครับซึ่ง อยู่ในดิสซีของเรานะครับอันนี้โปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ PDF ของผมนะครับเป็นแบบใช้แบบทดลองนะครับผมคลิกเปิดเอกสารนี่ครับเป็นเอกสารที่ผมทำการสแกนนะครับสแกนแล้วก็ทำให้เป็น PDF นะครับหน้า1หน้า2และหน้า3นะครับทั้งหมดผมทำไว้3หน้านะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับก็คือเป็นเอกสารที่เป็นไฟล์ PDF นะครับสมมติว่าเรา อยากจะเอาไฟล์นะครับที่อยู่ในโทรศัพท์ของเรานะครับเป็นรูปภาพนะครับมาทำเป็น PDF ก็ได้นะครับในที่นี้ถ้าหากว่าเรามีไฟล์รูปภาพที่เป็นถ่ายจากเอกสารมาเก็บไว้ในเครื่องแล้วนะครับก็ให้มาคลิกที่สัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพนะครับอยู่ทางล่างด้านล่างนะครับของหน้าจอของสมาร์ทโฟนนะครับคลิกเพื่อเปิดรูปภาพที่มีอยู่ในเครื่องของเรานะครับในที่นี้ผมจะเอาภาพเข้ามานะครับ3ภาพนี้นะครับ4ภาพนะครับที่มีอยู่ในเครื่องของผมนะครับผมก็กดเสร็จสิ้นเพื่อเปิดภาพเข้ามานะครับมันจะโหลดภาพเข้ามาแบบนี้นะครับเมื่อโหลดภาพแบบนี้มันครอบจอภาพนะครับตามเอกสารของเราถ้าหากว่าถูกต้องแล้วเราก็กดลูกศรไปเลยหน้าต่อไปนะครับกดลูกศรหน้าต่อไปนะครับถ้าเราไม่ปรับแต่งเพิ่มนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะปรับแต่งเพิ่มถ้ามันครอบไม่ถูกต้องนะครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งนะครับขอบเขตของเอกสารให้ถูกต้องได้นะครับเมื่อครบทั้ง4ภาพแล้วนะครับก็คลิกเครื่องหมายถูกนะครับเราก็จะได้ภาพเข้ามานะครับ4ภาพนะครับก็คือ4ภาพหลังสุดนะครับจะเป็น4ภาพนี้นะครับจะเป็นภาพที่เราเอาเข้ามาใหม่ตอนนี้มันเป็นไฟล์รูปภาพอยู่นะครับเมื่อเราจะทำให้เป็น PDF นะครับเราก็จะเอาเฉพาะ4ภาพนี้นะครับแล้วก็มาคลิกที่ปุ่มเลือกข้างบนนี้ก่อนนะครับแล้วก็เลือกเอา4ภาพที่เราทำขึ้นไปใหม่นะครับ4ภาพแล้วก็คลิกที่ปุ่มแชร์นะครับแล้วก็เลือกนะครับตรงส่งออกนี้เลือกให้เป็น PDF นะครับเพราะว่าเราจะเอาออกเป็น PDF ถ้าว่าเราจะเอาออกเป็น JPEG นะครับเราก็เลือกเป็นนามสกุล JPEG นะครับเราเลือกเป็น PDF นะครับทำไมเลือกเป็น PDF แล้วก็ในที่นี้ผมก็จะทำการส่งเมลเหมือนเดิมนะครับส่งเข้าไปยังอีเมลนะครับเพื่อไปเปิดใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับผมก็เลือกเป็น Gmail ของผมนะครับแล้วก็พิมพ์เมลเข้าไปว่าเราจะส่งไปที่เมลไหนนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็คลิกส่งได้เลยหรือจะตั้งชื่อก่อนก็ได้นะครับตอนนี้ส่งเมลเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราลองไปเปิดดูที่เมลนะครับก็คือเอกสารนี้นะครับผมก็กดโหลดเพื่อโหลดลงมายังเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเสร็จแล้วก็คลิกเปิดนะครับนี่ครับคือไฟล์ที่
ผมนำภาพจากภาพที่มีอยู่ในเครื่องในเครื่องสมาร์ทโฟนนะครับผมถ่ายไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมเคลียร์สแกนเนอร์นะครับทำให้เป็นเอกสาร PDF นะครับแล้วก็ส่งเข้ามา Gmail นะครับแล้วก็เราสามารถเปิดเข้ามาใน Gmail แล้วก็สามารถเอาเอกสารพวกนี้นะครับไปพิมพ์เพื่อใช้งานนะครับหรือว่าไปแชร์ต่อไปที่อื่นได้นะครับนี่ครับโปรแกรมนะครับถ้าว่าท่านใดนะครับที่ต้องการที่จะใช้สมาร์ทโฟนนะครับในการสแกนเอกสารเพื่อทำเป็นไฟล์ PDF นะครับหรือว่าจะทำเป็นไฟล์รูปภาพก็ได้นะครับเพื่อเก็บไว้ในเครื่องนะครับเราก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับถ้าว่าเราจะเก็บไว้เป็นไฟล์ JPEG นะครับคือเป็นรูปภาพนะครับเราก็คลิกปุ่มเลือกนะครับแล้วก็เลือกว่าเราจะเอาเอกสารอะไรบ้างนะครับเก็บเข้าไปในเครื่องในที่นี้สมมติว่าผมจะเก็บไว้3ภาพนะครับ3ภาพสุดท้ายนี้จะเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนเป็นไฟล์ JPEG นะครับก็เลือกเอา3ภาพแล้วก็คลิกที่ปุ่มแชร์นะครับแล้วก็เมื่อเลือกที่อัลบั้มรูปภาพตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสมาร์ทโฟนนะครับก็จะเป็นอัลบั้มรูปภาพแบบนี้แล้วก็คลิกบันทึกนะครับภาพของเราก็จะถูกบันทึกไปในแฟ้มรูปภาพในสมาร์ทโฟนของเรานะครับโดยเป็นไฟล์นามสกุล JPEG นะครับหลังจากที่เรานะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าว่าเราไม่อยากจะเก็บไฟล์พวกนี้ไว้ในสมาร์ทโฟนนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้เครื่องรกหรือเต็มได้แล้วก็สามารถลบได้นะครับคลิกที่เลือกนะครับแล้วก็เลือกเอกสารนะครับทั้งหมดนะครับทำการเลือกนะครับเอกสารที่เราทำเมื่อกี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็เลือกได้แล้วก็มาคลิกที่รูปทางขยะนะครับแล้วก็ทำการลบนะครับมันก็จะทำการลบออกไปจากโปรแกรมของเรานะครับมันก็จะไม่มีอยู่ในเครื่องสมาร์ทโฟนของเราเครื่องสมาร์ทโฟนของเราก็จะไม่รกนะครับไม่ทำให้เครื่องเต็มเร็วนะครับในเมมโมรีนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการจะใช้โปรแกรมนะครับก็ลองไปดาวน์โหลดนะครับใน App Store Play Store มาใช้งานดูนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ